สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะในรายการอาสาประชาชนวันนี้วันจันทร์ที่22ธันวาคมนะคะก็นับถอยหลังแล้วนะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะเปลี่ยนพ.ศ.ละนะคะอีกไม่กี่วันก็นับถอยหลังกันช่วงนี้รถเริ่มติดนะแล้วก็คนก็เริ่มออกไปจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้อของขวัญวันปีใหม่อะไรเงี้ยเริ่มคึกคักเราก็คึกคักด้วยนะ เริ่มคึกคักกันนะคะก็เช่นเคยนะคะสำหรับรายการอาสาประชาชนที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นปากเสียงให้นะคะเป็นกระบอกเสียง ให้กับทุกท่านที่มีความเดือดร้อนนะคะในเรื่องของน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกแต่บางทีก็มีเรื่องอื่นด้วยนะคุณน้องเนาะค่ะมีหลายๆเรื่องก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการศึกษาบ้างก็มีมาบ้างเราก็ยินดีนะคะในการที่จะประสานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายนี่ฝากทนายวันชัยดีกว่านะคะใช่ถ้าข้อกฎหมายก็ไปทนายวันชัยนี่วันนี้คุณหน่อยไม่อยู่นะคะถ้าอยู่คงต้องบอกว่ายกเว้นเรื่องเงินกับเรื่องหัวใจนะคะเอาละค่ะเราอยู่กันที่นี่นะคะดิฉันกนกนุชนาคสุวรรณภาค่ะน้องกรณิตงามสุคนรัตนาค่ะก็เหมือนเดิมนะคะสหากว่าท่านชมรายการอยู่ทางบ้านแล้วก็คิดว่าอยากจะส่งข้อความอยากจะส่งเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนนะคะก็ส่งเข้ามาได้ในรายการแสดงความคิดเห็นมานะคะได้หลายช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็ส่ง SMS มาที่4642123ค่ะค่ะช่องทางที่2นะคะก็สามารถที่จะติดตามไปที่แฟนเพจนะคะของรายการอาสาประชาชนนะคะใน Facebook นะคะแฟนเพจอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่นะคะซึ่งก็สามารถส่งเป็นข้อความร้องทุกข์นะคะหรือว่าส่งเป็นคลิปนะคะเป็นรูปภาพนะคะเข้ามาในรายการเราได้นะคะซึ่งเราก็จะเช็คดูข้อมูลนะคะแล้วก็บางเรื่องนะคะเราก็จะนำมาออกอากาศด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดออกอากาศก็จะได้รับในส่วนของหมวกสวยๆจากบลูสกายนะคะหรือว่าตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการของเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์023080130-31นะคะเราก็จะมีทีมงานคอยรับสายรับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านนะคะและถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็จะเปิดโฟนอินในรายการด้วยนะคะก็จะเป็นโฟนอินสดเลยนะคะแล้วก็ท่านที่ร้องทุกข์เข้ามานะคะก็จะได้รับคำตอบะนะคะใช่ค่ะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะซึ่งเราก็จะประสานทันทีในทุกๆเรื่องถ้าหากว่าเรื่องไหนที่ค้างอยู่ก็แสดงว่าหน่วยงานยังไม่ยอมตอบนะคะหรือว่ายังติดต่อหน่วยงานไม่ได้นะคะนะคะอันนี้ก็เพราะของเรานี่จะเคลียร์งานนะคะให้เสร็จเร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนนะคะอย่างให้ทันท่วงทีเลยนะคะจะไม่ให้เก็บงานเอาไว้นะคะค้างแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะคะเพราะว่าเราก็จะพยายามประสานให้ได้นะคะแล้วก็มันนำมาสู่การแก้ไขนะคะวันนี้นะคะเรามีในเรื่องของโครงการดีๆของทางในส่วนของฟ้าวันใหม่อีกแล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะพี่หนุ่ยร่วมโหวตนะคะบุคคลแห่งปี57นะคะที่อยู่ในใจของคุณนะคะวันนี้มี3คนมีพี่ท่านประยุทธ์เหมือนจะเรียกพี่ยุทธ์พี่ยุทธ์ของพี่หน่อยคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะแล้วก็ลุงกำนันนะคะท่านสุเทพหลวงลุงของเรานะคะหลวงลุงนะคะแล้วก็แหมคนนี้นี่ฮอตมากตอนนี้ฮอตมากซิโต้นะคะทีมชาติไทยนะครับนายแน่มากนายแน่มากโอ้ยพี่หน่อยดูป่ะคะโอ้โหวันที่ไปแข่งที่มาเลอ่ะค่ะสะ30แล้วใช่ไหม uh-huh. แล้วเหลืออีก20นาทีสุดท้าย uh-huh. โอ้โหลุ้นใจแทบขาดเลยโอ้โหบ้านดิฉันนะแทบจะแตกเลยครับเวลาเข้าลูกแรกนี่เฮกันเขาบอกว่าถ้าเข้าลูกหนึ่งนี่เราชนะเลยนะ ใช่ไหมตอนช่วงนั้นถามเขาอุ้ยอย่างนี้แพ้หรือเปล่าเนี่ย เขา30แล้วอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกไม่ถ้าเราเตะเข้าลูกเราก็เตะในบ้านเขาใช่ปรากฏว่านำชัยชนะมาให้นะคะเอาละค่ะแล้วเมื่อวานนี้เราเห็นไหมเมื่อวานเราเห็นคนไทยที่ไปรอต้อนรับนักบอลกับกับทางผู้จัดการนะคะก็โค้ชนะคะโอ้โหคนเยอะมากแน่นมากคนรอต้อนรับกันสองข้างทางแบบมหาศาลจริงๆนะคะเขาบอกว่าถือว่าเป็นการคืนความสุขนะคะมอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยที่เป็นคอบอลทุกคนแต่เราไม่คอบอลเราก็รู้สึกปลื้มนะเพราะเราชนะมาเลเซียเราไม่ได้ลุ้นบอลมันๆอย่างนี้มานานมากแล้วนะคะแต่ว่ามันก็เป็นกีฬาเนาะอย่าไปคิดว่าอะไรแหมเรามีเลือดรักชาติอยู่เต็มเปี่ยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเชียร์ใครไม่ได้อยู่แล้วต้องเชียร์ชาติตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วนะคะก็มีอยู่3ท่านเป็นบุคคล3ท่านนะคะที่จะเชิญชวนผู้ชมนะคะช่วยกันโหวตนะคะส่ง SMS มาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ4642123ท่านจะเลือกเป็นท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้นะคะคือเพียง1รายชื่อเท่านั้นหรือเป็นลุงกำนันนะคะแล้วคนที่3ก็คือซิโก้ทีมชาติไทยเรานะคะ3ท่านนะคะถ้าเกิดว่า
ท่านใดที่ได้รับการโหวตมามากที่สุดนะคะซึ่งชนะในทีมใน1ใน3นี้นะคะเราจะจับรางวัลมีของรางวัลมอบให้3รางวัลค่ะหมายถึงว่าคนที่โหวตคนนี้ชนะเนี่ยนะคะเราก็จะเอารายชื่อของคนที่ร่วมโหวตจนชนะเนี่ยมาจับรางวัลเฉพาะคนชนะเท่านั้นเฉพาะคนชนะแล้วก็จะจับมา3รางวัลแล้วก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสวยๆนะคะที่อยู่ข้างดิฉันนะคะผ้าดีมากนะคะตอนนี้อากาศกำลังลมเย็นสบายนะคะก็ได้ใช้เลยอะค่ะนะคะจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตของฟ้าวันใหม่ค่ะนะคะใส่ไปเที่ยวก็ดีนะใช่ค่ะภาคเหนือตอนนี้อากาศเย็นมากนะคะ3ท่านเท่านั้นนะคะรีบโหวตกันเข้ามาเลยนะคะที่ SMS นะSMS นะคะ4642123ค่ะตั้งแต่วันนี้2วันเท่านั้นนะคะพี่หนุ่ยเราเปิดรับแค่วันจันทร์กับอังคารส่วนวันพุธพฤหัสนี่เราก็จะมีมีโหวตแต่ว่าอาจจะอุบไว้ก่อนว่าเป็นใครอะไรยังไงนะคะก็โหวตกันเข้ามานะคะคนนั้นก็รักคนนี้ก็ชอบใช่ค่ะคนนี้ก็ดูดีเชียวเอาล่ะตัดสินใจกันแล้วกันนะคะโหวตบุคคลแห่งปี57มาได้เลยนะคะค่ะที่ท่านชอบนะใช่ค่ะเป็นอยู่ในใจอ่ะนะคะก็โหวตออกมาตอนนี้อย่าเก็บไว้ในใจนะคะโหวตออกมาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณร่วมกันโหวตแล้วคนไหนชนะเนี่ยนะคะหรือคนไหนที่มาอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับเสื้อด้วยนะคะเอาละค่ะก็มาเหมือนเดิมนะคะสำหรับหมวกเนาะแจกไปหลายคนละร่วมส่งกันเข้ามาค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็มีข่าวที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องร้องทุกข์ผ่านสายโฟนอินนะคะเอาละค่ะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องร้องทุกข์เรื่องแรกเลยนะคะโฟนอินเข้ามาในรายการอาสาประชาชนของเรานะคะคุณทวีปนะคะบอกว่าไฟในซอยที่หมู่บ้านอยู่เจริญนะคะถนนสุทธิสารซอยอินทามระ41นะคะอยู่ซอย9อยู่ที่กลางซอยนะคะบอกว่าข้างบ้านเลขที่161-30นะคะหน้าบ้านผู้พิพากษาเสาที่ติดหม้อแปลงเลยนะคะบอกว่าตรงเขตดินแดงนะคะเป็นอยู่ในพื้นที่ของเขตดินแดงไฟที่เสาเนี่ยดับมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะยังไม่มีใครมาเปลี่ยนเลยนะคะเราก็เลยประสานไปที่สำนักงานเขตดินแดงซึ่งท่านผู้อำนวยการเขตนะคะก็คือท่านผอ.สายศรีเนี่ยติดภารกิจนะคะท่านก็เลยส่งมอบหมายให้รองผู้อำนวยการเขตนะคะก็คือคุณสมบัตินะคะกนกทิพย์วันนะคะก็ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะจะมารับเรื่องในส่วนของการร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะครับผมครับผมค่ะท่านผู้ช่วยสมบัตินะคะจากรายการอาสาประชาชนนะคะพอดีมีประชาชนที่อยู่ในเขตดินแดงนะคะอยู่ตรงบริเวณซอยอินทามระ41นะคะบอกว่าอยู่ซอย9กลางซอยเลยนะคะบอกว่าอยู่ข้างบ้านเลขที่161-30นะคะบอกว่ามีไฟฟ้าอยู่เสาหนึ่งนะคะตรงเสาเนี้ยจะติดหม้อแปลงเลยนะคะหม้อแปลงไฟฟ้าเลยแล้วก็มันดับมาได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้วฝากทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตช่วยดำเนินการแจ้งไฟฟ้าให้เร่งรัดในการเปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วยแล้วกันนะคะอ๋อได้ครับได้ครับค่ะค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกทีนึงฮะค่ะเพราะอันนี้เราแจ้งรู้สึกเขาจะแจ้งพิกัดมาอย่างชัดเจนนะคะตรงข้างบ้านเลขที่161-30นะคะท่านผู้ช่วยคะฝากด้วยแล้วกันนะคะท่านได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้ครับค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านเปลี่ยนแล้วบอกเราด้วยนะคะครับผมคืออย่างเงี้ยกรณีเนี้ยเราต้องไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมแล้วก็แจ้งทางการไฟฟ้าเนี่ยมาช่วยดำเนินการให้ทีนึงค่ะท่านผู้ช่วยคะเรามีทางเขตดินแดงมีหลอดไฟที่เป็นสต็อกที่สามารถจะเปลี่ยนโคมได้ไหมคะแต่ว่าคือยังไงเราคงต้องไปเช็คก่อนใช่ไหมคะว่าเป็นดวงโคมแบบไหนแล้วก็ในส่วนของหน่วยเบสมีสแปร์ไหมอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋อคืออย่างเงี้ยกรณีเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยเราจะให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ติดตั้งแก้ไขให้ซึ่งในอนาคตเนี่ยนะฮะทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีแนวคิดมีนโยบายที่จะให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยเข้าไปดำเนินการแก้ไขกรณีไฟดับไปเปลี่ยนหลอดไฟเองอะไรเองซึ่งกรณีนี้เนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนักงานเขตเนี่ยต้องไปผ่านการอบรมจากการไฟฟ้าเพราะเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้เรื่องนี้พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องไปเปลี่ยนเองเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเปลี่ยนให้ต้องให้การไฟฟ้าทำให้ก่อนนะช่วงนี้อ๋อค่ะค่ะโอ้แต่เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางในส่วนของท่านผู้ว่าเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ย
ในส่วนของการไฟฟ้าเองก็คิวยาวมากบางทีเราแจ้งไปนานมากแล้วนะคะหลายเดือนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนให้เราได้ถ้าเกิดว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้าทางสำนักงานเขตมาดำเนินการในส่วนของการเปลี่ยนโคมไฟได้ด้วยตัวเองก็จะดีมากเลยนะคะจะเร็วขึ้นเยอะเลยแต่นั่นก็คือจะต้องไปฝึกการอบรมก่อนตอนนี้มีโครงการหรือยังคะว่าจะเมื่อไหร่ยังไงอะคะท่านผู้ช่วยคะคือตอนนี้มามีโครงการนโยบายของท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าจะนานละแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าคือข้อตกลงระหว่างกทม.กับทางการไฟฟ้าเนี่ยต้องทำบันทึกข้อตกลงกันก่อนว่าเขาจะยินยอมให้ทางสำนักงานเขตหรือกทม.เนี่ยเข้าไปดำเนินการแก้ไขตรงนั้นได้อ๋อค่ะนะครับต้องมีข้อบันทึกข้อตกลงตรงนี้ค่ะโอเคขอบคุณท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมากเลยนะคะที่มาพูดกับเราในรายการในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะท่านครับจะเร่งรัดแก้ไขให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ช่วยสมบัติค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเรื่องไฟนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะเพราะว่าแต่จริงๆก็อันตรายนะถ้าเกิดไม่มีความรู้บางทีแล้วที่สำคัญก็คืออยู่ที่สูงด้วยกทม.จริงๆเราก็มีรถกระเช้าถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะนำรถกระเช้าของเราไปได้เนาะใช่พระหน่วยเบสต้องไปฝึกอบรมใช่พระหน่วยเบสนี่ตั้งมาก็เพื่อที่จะทำอะไรที่แบบเป็นกรณีเร่งด่วนก็คือซ่อมแซมปรับปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวถนนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีในส่วนของไฟฟ้าเข้ามาด้วยก็จะทำให้การแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้เร็วขึ้นค่ะนะคะดีมากเลยต้องขอบคุณทางท่านผู้ว่าด้วยนะคะว่าโครงการดีๆเหล่านี้ พวกเราสนับสนุนค่ะสนับสนุนนะคะท่านผู้ว่าคะ เราทำเองบ้างก็ดีเนาะเพราะรอการไฟฟ้าบางทีต้องรอคิวอ่ะเพราะว่าหน่วยหนึ่งของเขาเนี่ยนะคะหรือว่าเขตพื้นที่ที่เขาดูแลเนี่ยหนึ่งสำนักงานเนี่ยโอ้โหหลายเขตมากหลายเขตหลายเขตมากบางทีจำนวนแบบกำลังพลบุคลากรเขาไม่เพียงพอนะคะก็บางทีสำนักงานเขตจะได้ช่วยได้เยอะเลยค่ะค่ะเพราะของเรามีเขตใครก็เขตใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนื้อที่ดูแลมันแคบลงค่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องร้องทุกข์ผ่านสายโฟนอินนะคะเป็นเรื่องที่คุณพัทรวดีนะคะร้องมาจากจังหวัดสุรินทร์อันนี้เป็นเรื่องร้องมาหลายวันแล้วที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาใช่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยลูกเรียนอยู่ม.3เนี่ยแล้วเวลาทำข้อสอบเนี่ยลูกบอกว่าไม่เห็นเหมือนที่คุณครูสอนเลยทำให้ต้องไปเรียนพิเศษข้างนอกคือข้อสอบออกมาไม่ตรงกับที่เรียนใช่ไม่ตรงกับที่เรียนแต่บางทีก็ไปตรงกับในที่ไปเรียนพิเศษมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าลูกก็ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้นกลัวว่าลูกจะไม่ทันเพื่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนความรู้สึกอึดอัดใจนะคะก็เลยอยากจะเรียนถามไปยังสพท.นะคะเรียนถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33ก็ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะไม่ทราบอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้อำนวยการนะคะเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะครับผมครับใช่นะคะท่านสำเริงบุญโตท่านคะคืออย่างนี้ค่ะมีผู้ปกครองนะคะของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยนะคะบอกว่ารู้สึกต่างจังหวัดเนี่ยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยก็มีโรงเรียนสอนพิเศษนะคะซึ่ง บอกว่าถ้าลูกไม่เรียนเนี่ยไม่เรียนพิเศษข้างนอกเนี่ยรู้สึกว่าจะทำข้อสอบไม่ได้อะไรประเภทนี้ค่ะแล้วก็เลยอยากเรียนถามว่ามันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะในการที่เด็กจะต้องไปเพิ่มชั่วโมงในการที่จะต้องไปเรียนพิเศษข้างนอกเนี่ยแล้วการศึกษาภายในโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยทำข้อสอบได้ไม่ทราบว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะครับคือในหลักการกระบวนการเรียนการสอนนะครับที่ระดับนโยบายระดับเขตนะครับเราก็ให้ความชัดเจนกับโรงเรียนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนที่ต้องเต็มเวลาเต็มหลักสูตรแล้วก็สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดในการเรียนรู้อันนี้คือเป็นหลักที่เราให้กับคุณครูในการพัฒนาและการทำความเข้าใจทำความชี้แจงนะครับทุกอย่างนี้ก็คือเป็นกรอบที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการตามนี้อยู่แล้วครับคือต้องครบหลักสูตรเต็มเวลานะครับเต็มหลักสูตรที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการให้กับผู้เรียนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผู้ปกครองและก็เด็กนักเรียนเนี่ยนะคะต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมอีกเนี่ยอย่างนี้อาจจะทำให้มีความรู้สึกว่าทางโรงเรียนเนี่ยอาจจะให้ความรู้กับเด็กไม่พอหรือเปล่าคะเลยต้องไปเรียนข้างนอกคือเอาประเด็นตรงการจัดการเรียนการสอนก่อนนะครับคือเมื่อคุณครู
นะครับจัดการเรียนการสอนก็จะมีการวัดประเมินผลนะครับในแต่ละคาบนะครับเมื่อมีการวัดประเมินผลคุณครูก็จะเช็คดูนะครับว่านักเรียนคนใดไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ก็จะมีการซ่อมเสริมอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้เด็กแต่ละคนผ่านการเรียนรู้หรือผ่านการวัดประเมินผลตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดนะครับทีนี้ประเด็นก็ตรงที่ว่าเด็กข้อสอบไม่ตรงกับอันนี้มันหมายถึงการวัดผลตัวไหนวัดผลในชั้นเรียนหรือวัดผลระดับชาติตรงนี้มันต้องชัดเจนนิดหนึ่งค่ะในชั้นเรียนค่ะในชั้นเรียนค่ะในชั้นเรียนถ้าในชั้นเรียนมันต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่เขากำหนดไปแล้วนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับในการวัดการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานสมัยใหม่นี่เขามุ่งเน้นทักษะกระบวนการในการเรียนรู้มาตรฐานตามตัวชี้วัดจะไม่ในหลักสูตรนี้จะไม่เน้นเชิงเนื้อหานะครับวันเด็กจะต้องวิจัยคิดวิเคราะห์นะครับในกระบวนการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป๊ะตามเนื้อหาแต่เด็กจะต้องเกิดทักษะกระบวนการในการวิเคราะห์นะครับตรงนี้ซึ่งการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนก็จะไม่เข้าเทียมกันนะครับขึ้นอยู่กับศักยภาพของเด็กแต่ละคนนะครับมันอาจจะมีเด็กบางคนบ้างที่พัฒนาการทางสมองอาจจะไม่ทันนะครับแต่ถ้าเด็กแต่ด้วยหลักสูตรแล้วจะต้องพัฒนาให้ครอบคลุมตามมาตรฐานตัวตัวชีวัดครับค่ะแต่ท่านคะต้องเรียนนิดนึงว่าถ้าหากว่าเด็กเนี่ยไปเรียนพิเศษปุ๊บเนี่ยกลับมาแล้วสอบได้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเข้าใจมากขึ้นอย่างเงี้ยมันบ่งบอกหรือชี้วัดถึงคุณภาพการศึกษาที่คุณครูสอนในโรงเรียนหรือเปล่าคะครับตรงนี้มันมีปัจจัยหลายส่วนเนาะที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าเด็กแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันบางทีในการจัดการเรียนการสอนนี่เราเตรียมที่อยู่แล้วแต่บางทีเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับคือเรายังไม่รู้นะครับว่าเคสที่เขาร้องมาเนี่ยเคสของเด็กเป็นยังไงนะครับแล้วตรงไหนตรงนี้เราก็ไม่มีข้อมูลแต่ในหลักภาพรวมที่เราให้หลักการนโยบายในการจัดการเรียนก็เป็นอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นประเด็นว่าตรงไหนรับเคสยังไงถ้าศักยภาพของเด็กไม่เท่าเทียมกันบางครั้งเมื่อเขาเรียนรอบแรกอาจจะยังไม่เข้าใจเต็มที่แต่เขามีโอกาสไปเรียนเสริมอาจจะได้ทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเคสกรณีนี้เป็นเด็กเป็นยังไงนะครับมันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าถ้าเรารู้ว่าเด็กคนนี้ถ้าศักยภาพเขาดีแต่พอไปเรียนพิเศษแล้วทำให้เขารู้แล้วก็สอบมันเป็นตรงกับที่เขาติวมันตรงนี้คือเคสตรงไหนยังไงเราก็สามารถที่จะไล่เช็คได้ตรงนี้เราจึงไม่รู้นะครับว่าเคสตรงนี้มันเกิดที่ตรงไหนอย่างไรค่ะเป็นการทางผู้ปกครองอะไรลักษณะนี้มันก็ยากแต่ว่าในกระบวนการที่เราในเชิงนโยบายเราก็ให้อยู่แล้วนะครับว่าคุณครูจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เต็มหลักสูตรเต็มเวลาเมื่อเด็กไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละเรื่องแต่ละคาบครูต้องมีการซ่อมเสริมจนกว่าเด็กจะผ่านตามตัวชี้วัดคือท่านรองคะคืออย่างนี้เนี่ยดูเหมือนเด็กถ้าพูดในเชิงนี้เนี่ยเหมือนเด็กจะขาดทุนนะคะเพราะว่าพอเรียนซะพอไปเรียนพอไปซ่อมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเด็กสอบตกแล้วก็ต้องไปซ่อมใหม่ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีกระบวนการในเรื่องของการศึกษาที่โรงเรียนเองเนี่ยนะคะอาจจะต้องไปดูด้วยว่าในส่วนที่เขาสอนพิเศษเนี่ยเขาสอนยังไงเด็กถึงเข้าใจและในขณะที่ในโรงเรียนเนี่ยสอนแล้วเด็กไม่เข้าใจนะคะตรงนี้อาจจะต้องฝากท่านรองนะคะได้ช่วยพิจารณานิดนึงเพราะว่าผู้ปกครองนี่ฉันเชื่อว่าหลายคนนะคะเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเรียนโรงเรียนแล้วเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ดีแต่ทำไมไปเรียนพิเศษแล้วมันเหมือนเข้าใจเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันหรือเปล่าทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าการเรียนพิเศษเพิ่มเนี่ยโดยอาจจะมีโรงเรียนดังๆนะคะที่เป็นโรงเรียนสอนพิเศษก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นมันก็เท่ากับว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือนโยบายของกระทรวงในการที่จะให้เด็กเรียนฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันก็กลายเป็นไม่ฟรีแล้วเพราะว่าไม่ได้เรียนในสถานศึกษาอย่างเดียวแต่ต้องออกไปเรียนในสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนสอนพิเศษใช่ค่ะก็เหมือนกับว่ามี
มันจะมีภาระมีภาระเพิ่มมากขึ้นกับผู้ปกครองอะค่ะที่เราโดนร้องเรียนมาลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้ว่าเนื้อหาของข้อสอบเนี่ยมันไม่ตรงกับที่ตำราเรียนที่เรียนในห้องเรียนนะคะท่านรองคะก็คือเหมือนกับว่าข้อสอบเนี่ยไปออกในส่วนของเรียนพิเศษนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผู้ปกครองไม่ส่งเด็กไปเรียนพิเศษนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำข้อสอบได้เนี่ยค่ะคือปัญหาหลักๆเลยอะค่ะท่านรองคะก็ฝากท่านรองช่วยพิจารณาในประเด็นนี้ประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราจะต้องมีข้อมูลเพื่อไปกำชับในเชิงนโยบายกับผู้บริหารในการติดตามกับคุณครูนะครับแต่ว่าในหลักของการเรียนการสอนจริงเนาะจริงในยุคทุกวันนี้นะครับถ้าเด็กได้เรียนรู้ได้เข้าใจในกระบวนการคิดจริงๆไม่จำเป็นต้องปิดติวก็ได้ครับเพราะข้อสอบเขาก็จะออกตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะครับท่านรองค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางเราก็ฝากเพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีกรณีอย่างนี้นะคะโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้วก็แนะแนวในเรื่องที่จะให้เด็กเนี่ยได้รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ทางกระทรวงศึกษาเนี่ยจะไปเน้นที่คุณครูมากกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าคุณครูไม่มีเทคนิคในการที่จะสอนหรือการที่จะให้เด็กอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะหรือว่าจริงๆเนี่ยการสอนเด็กแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องมีเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งดิฉันเชื่อว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะท่านเนี่ยนะคะที่ดูแลในเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะชั้นมัธยมเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเด็กบ้านเราเนี่ยคือกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตเนี่ยนะคะก็ฝากท่านรองไว้นะคะแล้วก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองมากเลยนะคะท่านประดองค่ะผอ.นะคะเขตพื้นที่การศึกษานะคะมัธยมเขต33ท่านสำเริงบุญโตนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับฝากข้อมูลจากเราไปด้วยในฐานะที่เราก็มีบุตรหลานนะคะแล้วก็เป็นผู้ปกครองด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็ฝากทางท่านผ่านไปยังกระทรวงศึกษานะคะไปยังท่านรัฐมนตรีด้วยว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปเรียนพิเศษเลยแล้วก็ในเรียนในโรงเรียนก็เพียงพอเพราะเรียนวันก็เยอะนะแล้วนะคะก็ฝากท่านด้วยละกันนะคะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ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 สวัสดีค่ะจริงๆอยากคุยต่อนะคะเรื่องการศึกษาเดี๋ยวเรามาคุยกันในเบรกหน้าไหมคะตอนนี้เบรกแรกหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะในช่วงที่2ของรายการสักครู่เดียวค่ะค่ะ